เอาเป็นว่าผมพูดเรื่องเทศกาลสงกรานต์กับการเมืองในมุมของผมแล้วกันนะคุณครับเราลองดูสิว่านักการเมืองเนี่ยเข้ามายุ่งกับเทศกาลสงกรานต์เนี่ยในอดีตนะเข้ามาแบบไหนเวลาเราเห็นภาพนักการเมืองในเทศกาลสงกรานต์เป็นอย่างไรนะครับอ่ะ1ถ้าเป็นรัฐบาลก็จะต้องออกมาบอกว่าปีนี้นะครับระมัดระวังเล่นกันระมัดระวังเมาไม่ขับนะครับแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ว่ามีกิจกรรมการจัดที่ไหนอะไรต่างๆนี่คือภาคทางการ2เป็นยังไงครับนักการเมืองกับเทศกาลสงกรานต์ในอดีตคือนักข่าวก็จะไปจับตาดูว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผู้อาวุโสทั้งหลายจะเปิดบ้านจะบอกหรือใครจะเปิดจะเปิดบ้านให้ใครเข้าไปรดน้ำดำหัวบ้างแล้วก็เป็นการวัดบารมีของบรรดานักการเมืองใหญ่ๆในประเทศนี้ว่ายังขลังอยู่ผมจำได้เลยสมัยผมเด็กๆเนี่ยเสนันกับป๋าเหนาะเนี่ยเขาอยู่ในคนละพรรคเขาก็จะวัดกันไงใครเข้าบ้านเสนันที่สนามบินน้ำเยอะใครเข้าบ้านเมืองทองธานีของป๋าเหนาะตอนนั้นเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยลูกพงลูกพรรคบางทีก็ข้าราชการด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านโอ้โหคือคายมากันเต็มแล้วก็ต้องจัดเลี้ยงขนมจีนน้ำยาขนมจีนแกงเขียวหวานอะไรกันอย่างเงี้ยดังนั้นภาพของนักการเมืองกับสงกรานต์ในอดีตนะมันมีอยู่2มิติแค่นั้นแหละ1ถ้าเป็นทางการคุณก็ประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ไปแต่ถ้าเวอร์ชั่นที่ไม่ทางการเนี่ยคือการวัดกำลังกันของบรรดานักการเมืองบรรดาลูกมุ้งตัวเองอ่ะจะมากี่คนเหมือนก็อดฟาเธอร์แมนเฮ้ยงานเนี่ยใครไม่มาแม่งมึงทรยศกูเปล่ามึงตีตัวออกห่างกูเปล่ามึงยังอยู่กับกูมั้ยอะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นสไตล์แบบนั้นมาในนามของรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยนะครับทีนี้สมัยเนี้ยจริงๆมันรอบเนี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะที่นักการเมืองไปเล่นน้ำสงกรานต์อาจจะบอกว่าผมให้เครดิตเหตุการณ์นี้มากเกินไปหรือเปล่าแต่ผมให้พี่น้องประชาชนพี่น้องคนดูที่ติดตามอยู่ลองไปกรอเทปเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกกรอเทปอาจารย์เขาเรียกอะไรย้อนหลังไปดูแล้วกันย้อนหลังไปดูรีไวด์คลิปแล้วกันนักการเมืองที่ลงมาเล่นสงกรานต์เนี่ยในความเห็นผมนะที่ผมเห็นแรกๆเลยคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตอนปี61คุณโบ๊ทจำได้ไหมท่านผู้ชมจำได้ไหม15มีนา61เราไปจดชื่อพรรคอนาคตใหม่กับกกต.แล้วเราก็รอมาเอ๊ะเมื่อไหร่จะอนุญาตจะรับรองการตั้งพรรคเราสักทีระหว่างนั้นก็อยู่เฉยๆไม่ได้ครับเราต้องหาสมาชิกเราต้องทำให้คนรู้จักพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นก่อนระดมสมองการทีมงานนะครับเลยมีเทศกาลสงกรานต์มันจะหาเทศกาลไหนที่เจอประชาชนได้เยอะที่สุดในทุกจังหวัดแล้วไปรวมตัวกันหมดเลยมันหยุดยาวที่สุดในประเทศแล้วหยุดยาวด้วยแล้วมันเป็นกิจกรรมแบบเข้าไปเล่นสนุกสนานกันได้อะไม่ใช่ไปถือป้ายปาสายหาเสียงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็สงกรานต์นั้นธนาธรก็เลยไปตะลุยอีสานถ้าผมจำไม่ผิดอุดรขอนแก่นประมาณนั้นมั้งลองกลับไปเกิดไปเปิดคลิปย้อนหลังดูได้เขาก็พาครอบครัวเขาไปพาลูกเขาไปด้วยเนี่ย61นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย62มันเป็นช่วงเลือกตั้งเนาะนะครับแล้วมันก็เริ่มกลับมาบูมอีกครั้งนึงเนี่ยตอนปีที่แล้วตอนช่วงมันกำลังรณรงค์หาเสียงแล้วมันก็ฟื้นโควิดเต็มๆก่อนหลังจากนั้นมันเจอโควิดก็ไม่ค่อยมีแล้วมันก็มีปีที่แล้วปี66ซึ่งมันจะเข้าสู่การหาเสียงละอยู่ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งพฤษภา66ดังนั้นพรรคก้าวไกลก็เลยกระจายขุนพลเข้าไปทั่วเลยผู้ช่วยหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงไปกันหมดเหนือใต้ออกตกไปทุกอีสานไปกันหมดเห็นไหมมาปีนี้เขาก็ทำอีกนะผมกำลังจะบอกคุณโบนี่ครับว่าใครวินิจฉัยว่าเอาสงกรานต์มาเล่นการเมืองอะไรก็ตามแต่สุดแท้แต่นะแต่นี่คือการเปลี่ยนอิมเมจชิฟต์ความคิดครั้งใหม่สำหรับนักการเมืองในเทศกาลสงกรานต์จากเดิมใช้เป็นการวัดบารมีว่าใครเข้าบ้านมารดน้ำดำหัวบ้างเปลี่ยนมาเป็นเราวิ่งไปหาประชาชนไปอยู่กับประชาชนแล้วดูซิว่าเรายังมีความนิยมในหมู่ประชาชนไหมปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่นักการเมืองของก้าวไกลกระจายตัวกันไปเล่นตามจุดต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมทำนายไว้เลยคุณโบ๊ทปี68จะมีนักการเมืองหลากหลายพรรคไปเล่นสงกรานต์มากขึ้นถ้าเกิดเป็นเช่นตามที่ผมวิเคราะห์จริงนั่นแสดงว่าพรรคก้าวไกลเขานำเทรนด์ปักธงความคิดได้อีกแล้วเห็นไหมครับไอ้ที่ผมเรียกว่า
ตำราของนักปรัชญาเมธีที่ผมศึกษาไปเยอะคือไอ้อันโทนิโอกรัมชีเนี่ยวิธีการชนะมันต้องชนะทางความคิดเราต้องสร้างอำนาจนำให้ได้แม้แต่คนที่มันไม่ชอบเราไม่เห็นด้วยกับเรามันยังทำตามเราเลยแล้วเนี่ยตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลเราทำแบบนี้มาได้ตลอดนะถ้าผมเดาเลย 6-8 จะมีนักการเมืองพรรคอื่นไปเล่นเต็มเลยอาจารย์มียกตัวอย่างไหมว่าไอ้สิ่งที่ก้าวไกลทำแล้วตอนนี้พรรคอื่นแบบทำตามไปโดยที่ไม่รู้ตัวอ่ะก็นี่ไงเอาสไลด์มาฉายในสภาไง แต่อาจารย์ไม่ชอบสไลด์ไงแล้วแต่การอภิปรายที่ต้องมีข้อมูลอะไรต่างๆก็ยกระดับงานสภาถ้าคุณว่าลองไปดูสมัยผมเปิดพรรคอนาคตใหม่วัตถุประสงค์ที่จะตั้งพรรคก็คือเรื่องนี้แหละคือนอกจากทำการเมืองเรื่องหลักเราต้องการเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไทยด้วยนะครับตอนนี้มันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับเรายังทำตามเราเลยมีคนเขาบอกว่าเนี่ยเป็นก้าวไกลซอฟต์พาวเวอร์ว่าอาจารย์คุณคิดเห็นยังไงว่ามันจริงหรือเปล่าที่อาจารย์พูดหรือว่าคุณคิดเห็นยังไงว่าในปีอะไรนะจาก68ใช่ไหมที่อาจารย์บอกผมวิเคราะห์เลยเดี๋ยวจะต้องมีนักการเมืองทุกหลากหลายพรรคไปเล่นสงการโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นนะพวกอายุน้อยๆเนี่ยจะเข้าไปเล่นมากขึ้นทีนี้ปัญหาเป็นอย่างนี้ครับผมวิเคราะห์ต่ออีกแต่เดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหาอีกถ้าเราไม่ได้เป็นตัวเราแบบนั้นจริงๆอ่ะไม่ได้ธรรมชาติไปก็จะเป็นปัญหาอีกเพราะจะโดนจ่อไมค์ถามคำถามตลอดเวลาแล้วก็จะมีดราม่าตามมาอย่างคุณโบ๊ทผมชัดเจน ต้นรายการผมบอกแล้วผมไม่ถนัดสมมุติถ้าผมตั้งแต่ตอนอนาคตใหม่ผมไม่ไปเล่นเลยผมไม่ไปเลย แม้กระทั่งนะวันนี้สมมุติถ้าผมอยู่ในก้าวไกลนะเขาขอให้ไปเล่นผมก็จะไม่ไปคือเรารู้ตัวว่าเราไม่ถนัดเราไปแล้วเราก็มันไม่ใช่ตัวเราอะถูกไหมแต่มันมีคนที่ชำนาญเรื่องพวกนี้เต็มไปหมดหน้าที่ใครหน้าที่มันคนละบทบาทถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติปีหน้านักการเมืองแต่ละพรรคเอ้ยมันเป็นเทรนด์แล้วเว้ยต้องทำตามมันเว้ยเดี๋ยวมันได้คะแนนทำกันบ้างแต่บังเอิญตัวเองดันเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างดันเป็นคนที่ไปไหนแล้วแบบต้องมีการ์ดล้อมหน้าล้อมหลังต้องมีตำรวจนายติดตามเต็มไปหมดประเภทต้องมีคนหิ้วกระเป๋าตามให้ด้วยอย่างเนี้ยเดี๋ยวไปคุณก็จะเจอดราม่าอีกแบบหนึ่งความสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่เครื่องไม้เครื่องมือในการสื่อสารเพราะเครื่องไม้เครื่องมือการสื่อสารเนี่ยใครๆก็ได้มีได้ถ้าคุณมีทรัพยากรเพียงพอแต่สำคัญไม่น้อยกว่าคือคอนเทนต์ครับคือเนื้อหาคือจุดยืนคือหลักการที่คุณยึดมั่นแล้วเวลาคุณพูดคุณแสดงออกไปมันเป็นตัวคุณจริงๆไม่ใช่จับใส่ปากพูดโดยที่คุณไม่อินกับมันไอ้นี่ก็ทำนองเดียวกันถ้าเกิดปีหน้านักการเมืองแต่ละพรรคเห็นว่าเฮ้ยแม่งทำอย่างนี้แล้วแม่งได้คะแนนเว้ยมันดูใกล้ชิดประชาชนเว้ยเราไปบ้างดีกว่าแต่เดี๋ยวไปแล้วคุณไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะปกติคุณนั่งเป็นพระประธานเปิดงานอย่างเงี้ยแล้วใส่เสื้อลายดอกแล้วมาลายเต็มแล้วก็นั่งแล้วก็ให้คนมาเทรดน้ำใส่มือเสร็จแล้วก็กลับบ้านชาวบ้านเลี้ยงข้าวชาวบ้านจบๆกลับกลับกลับแต่อยู่ดีๆคุณถูกบังคับให้ไปสาดน้ำไปสาดน้ำแบบเนี้ยแล้วเกิดคุณไม่ถนัดแบบนี้คุณยังมีความเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าใหญ่มันก็ไปไม่ได้ก็กลายเป็นดราม่ากลายเป็นแทนที่จะได้คะแนนเสียคะแนนอีกใครปะแป้งกูวะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แบบเข้าตากูหมดแล้วเนี่ยใครวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นไปได้แหละอาจารย์แต่สุดท้ายก็มันก็จะเก้ๆกังๆอ่ะอารมณ์มันเหมือนเก้ๆกังๆเพราะตอนนี้ก็มีอยู่ความเก้ๆกังๆผมก็เห็นอยู่บางครั้งนึงในคือมันอาจจะเป็นความโชคดีของพรรคก้าวไกลเขาด้วยมั้งที่สสเขาอายุน้อยกันเยอะไงเขาก็เป็นวัยรุ่นอ่ะเวลาไปเล่นเขาก็เป็นตัวของตัวเองหมดเลยอ่ะแต่ก็อายุเยอะๆหลายๆคนก็ไปนะอาจารย์ผู้โสไปกันน้อยนะผมเห็นอายุมากสุดก็ชัยธวัฒน์มั้งโอ้โหพี่ต๋อมหนักสุดแล้วน่าจะมากที่สุดก็45ที่เหลือเนี่ยผมว่าวัยรุ่นหมดอ่ะเมื่อกี้มีคนพูดมาแล้วบอกคนอายุนี่สนับเป็นแฟนพันธุ์แท้จริงเขาบอกคนที่อายุเยอะที่สุดของสสก้าวไกลไปเรื่องนี้คือสสปลัดติ๋งอภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพรรคก้าวไกลคนปัจจุบันพี่ติ๋งไปด้วยเหรอแสดงว่านี่มีแฟนพันธุ์แท้หลายคนโอ้ยแต่พี่ติ๋งเขาสายตี้อยู่แล้วสายตี้เขาวัยรุ่นคือไม่อย่าดูที่อายุพี่ติ๋งเขาใส่ลุยสอสอพิชาไปนะมีคนคอมเมนต์เต็มอย่างเลยประหลัดติ๋งน่าอายุมากสุดแล้วอาจารย์คิดว่าการที่ลงพื้นที่ในลักษณะนี้มันจะได้คอนเทนต์พี่หมายถึงว่าจะได้ข้อมูลจากพี่น้องประชาชนจริงๆไหมผมว่าเอาเรื่องนี้ก่อนนะ
ในความรู้สึกของประชาชนเนี่ยคือเขามีความรู้สึกว่าเนี่ยสสเนี่ยผู้แทนราษฎรเนี่ยมันต้องใกล้ชิดอย่างนี้ไม่ใช่มายกมือไหว้กันตอนหาเสียงขอคะแนนไม่ใช่ว่างานทุกอย่างเดินโดยหัวคะแนนเดินให้ถูกไหมคือคุณมาให้เขาเห็นหน้ามาร่วมทุกเวลามีทุกก็ไปร่วมทุกเวลามีความสุขในช่วงเทศกาลก็ไปร่วมสุขนะมันเข้าถึงได้อะไม่ใช่ดูมันไกลตัวเราอะนะเวลาผมพูดก็สสควรเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมไม่ใช่หมายความว่าคนธรรมดาในเซนส์ของอะไรนะในเซนส์ของเฮ้ยไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อะไรต่างๆหรือว่าสถานะยากจนอะไรอย่างงี้นะมันผมไม่ใช่หมายความอย่างนั้นคนธรรมดาในเซนส์ของผมคือหมายความว่าคุณใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นคนวอเตอร์บ้านคุณน่ะคุณใช้ชีวิตเหมือนเขาอ่ะคุณก็เดินไปซื้อของเหมือนเขาคุณก็ทำอะไรเหมือนเขาหมดไม่ใช่มีบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลังทั้งวันอะไรแบบเนี้ยคุณใช้ชีวิตเหมือนเขาพอใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาด้วยกันเนี่ยมันจะมีรู้สึกเหมือนคุณมีสสเหมือนเป็นเพื่อนคุณนะไม่ใช่เจ้านายคุณเออใช่ไหมประชาชนใหญ่กว่าพรรคใช่ไหมอาจารย์รู้สึกเออเหมือนเป็นแม้ว่าสสก้าวไกลจะมีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรนะไม่มีเงินถุงเงินถังไปอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะไม่มีอำนาจรัฐเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องได้นะแต่อย่างน้อยเขาอยู่ใกล้อ่ะพยายามไม่ทิ้งไปไหนอยู่มันอาจจะเป็นแนวทางแบบใหม่ก็ได้ในอนาคตจากเดิมที่คุณจะต้องใช้ทรัพยากร 3-4 แสนเพื่อตรึงไว้เพื่อซื้อของแจกประชาชนดูแลประชาชนถูกไหมนี่คืออะไรนะประเภทแบบใครเดือดร้อนมาที่นี่จัดให้หมดใช่ไหมนี่คือแนวแบบเดิมแต่ไอ้แบบใหม่เนี่ยมันกำลังค่อยๆเกิดขึ้นมาแล้วคือคุณอาจจะไม่สามารถซื้อของแจกไม่สามารถมีเงินอำนวยความสะดวกประชาชนได้มากมายมหาศาลแต่คุณอยู่กับเขา